มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอปควงนนกุลฉลองวันเกิดเพื่อนสนิทแคปชั่นเด็ดมากฟินยกด้อมคุยกันมาร่วมปีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช้สถานะแฟนสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกแอปทักษอรแล้วก็พระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์นะคะซึ่งพักหลังต้องบอกเลยว่าฝ่ายชายเดินหน้าหยอดขนมจีบรัวๆค่ะเล่นเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนพร้อมยกด้อมโยนไม้พายทิ้งกันหมดแล้วค่ะล่าสุดนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแม่แอฟเองชวนนนกุลไปเจอแก๊งเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยพร้อมกับน้องปีใหม่งานนี้เพื่อนสนิทไม่รอช้าโพสต์ภาพร่วมเฟรมแสนอบอุ่นระบุแคปชั่นว่า #happybirthday สุขใดเล่าจะเท่าคืนวันศุกร์สุขมากหรือเปล่าไม่รู้แต่สุขอยู่อะรู้ช่ะจะสุขหรือจะเสาเพื่อนไม่เหงาอีกแล้วสิก่อนหยุดวันเสาร์ลองมาหยุดที่เราก่อนได้นะจีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่อ่ะรู้ละทายอินเพลงประกอบเพื่อนปอดวัวนิเทศ 3-4 เช่นกันด้าน FC เห็นภาพฟินแล้วอ่านแคปชั่นฟินกว่าเดิมนะคะจนอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์รัวๆบอกว่าโดดเด่นเรื่องแคปชั่นต้องยกให้เพื่อนแม่แอปคนนี้เลยค่ะคุณอุ๋มผู้นำหมู่บ้านแอปนนท์เลยคุณอุ้มไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆทั้งแคปชั่นแล้วก็แฮชแท็กดีต่อใจทั้งแคปชั่นทั้งแฮชแท็กสะเทือนอีกแล้วแฟนคลับพี่แอปใจฟูมากครับเจอแคปชั่นคุณอุ้มเข้าไปสุนทรภู่ยังต้องยอมแพ้สุดยอดแคปชั่นพี่อุ้มไม่เคยทำให้ผิดหวังกรีดแอปควงนนกุลฉลองวันเกิดกับเพื่อนสนิทแคปชั่นเด็ดมากฟินยกด้อมขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ